ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อาตมาก็ได้นำรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกากลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งก็การแสดงธรรมนั้นถือว่าเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเพราะว่าสิ่งสำคัญหลักๆของพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องเกี่ยวกับการแสดงธรรมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นถือว่าเป็นเสมือนกับแผนที่สำหรับที่เราจะกางออกมาแล้วก็ดูซิว่าแผนที่นั้นนำเราไปสู่ขุมทรัพย์อันประเสริฐได้อย่างไรก็จำเป็นต้องเรียนรู้ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ศึกษาแผนที่แนวทางปฏิบัติหรือไม่รู้วิธีการอย่างที่เรียกว่า how to เนี่ยเราก็ไม่รู้จะดำเนินชีวิตอย่างไรเพราะว่าทุกอย่างมันต้องมีแผนมีแผนปฏิบัติการตามหลักของพระพุทธศาสนานี่เรียกว่าแนวทางที่ชาวพุทธเราจะต้องทำมีอยู่3ขั้นตอน1เรียกว่าต้องมีปริยัติปริยัติคือต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจก่อนพอเราเรียนรู้ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วขั้นที่2ก็คือปฏิบัติปฏิบัติก็คือทำตามที่เรารู้และเข้าใจด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความวิริยะด้วยความอุตสาหะด้วยความอดกลั้นอดทนแล้วก็เสร็จแล้วสุดท้ายก็คือปฏิเวธปฏิเวธคือเราจะได้รับผลนะตามที่เราได้ปฏิบัติจะได้รับผลมากก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราว่าเป็นอย่างไรจะได้รับผลน้อยก็ขึ้นอยู่กับดีกรีระดับในการทำความในการปฏิบัติของเราด้วยนี่เรียกว่ามันก็จะขึ้นในลักษณะอย่างนั้นดังนั้นการทำอะไรโดยปราศจากปริยัติโดยปราศจากการเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะฮะกับการไม่นำไปปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ก่อให้เกิดผลที่เรียกว่าเป็นปฏิเวธได้ดังนั้นมันจะมีอยู่3ขั้นตอนหลักด้วยกันในการดำเนินชีวิต1ปริยัติต้องศึกษาเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจ2ต้องนำไปปฏิบัติไม่ใช่รู้เฉยๆแล้วว่าเนี่ยจะรวยจะมีความสุขจะมีบุญต้องนั่งนิ่งๆเงียบๆไว้โดยไม่ทำไม่แอคชั่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้และทีนี้กรรมเนี่ยมันให้ผลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบแล้วก็ยุติธรรมกรรมมุนาวัตติโลโกคือถ้าเกิดว่าเราทำอย่างไรเนี่ยผลลัพธ์ของมันก็จะไม่ผิดเพี้ยนเพราะมันไม่เกี่ยวกับคนไม่เกี่ยวกับผู้พิพากษาไม่เกี่ยวกับใครที่จะมากำหนดตัดสินเรียกว่ากรรมเนี่ยการกระทำของเราเนี่ยให้ผลที่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งเนี่ยเกิดสติปัญญาขึ้นมาเกิดคิดขึ้นได้ว่าเนี่ยเราเป็นคนยากจนทำยังไงเราจะได้มั่งคั่งพรั่งพร้อมมีเงินมีทองมีหน้ามีตาเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนทั้งหลายได้เนี่ยโอ้เราต้องขยันเราต้องหมั่นเพียรเราต้องฉลาดเราต้องบริหารจัดการให้มันเก่งต้องพยายามคบเพื่อนคบฝูงที่มันโอเคที่มันจะดึงเราไปในทางที่เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเราจะต้องใช้ชีวิตแบบไม่โอ้อวดไม่ทำตัวรู้ฟู่ฟ้าประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบว่าฉันรวยอย่างนั้นอย่างนี้ใช้กระเป๋าใช้เสื้อผ้าใช้สิ่งของต่างๆแบบแบรนด์เนมราคาเท่านั้นเท่านี้คือไม่ต้องไปประกาศเปล่าเปล่าแล้วก็ไม่ต้องมีจิตที่คิดจะไปโอ้ไปอวดเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยทำให้เกิดความมั่งคั่งพรั่งพร้อมแล้วก็ความสุขในชีวิตของเราได้ถ้าคิดถ้าคนคนหนึ่งคิดได้อย่างนี้แม้จนแค่ไหนในที่สุดก็จะสามารถนำพาตัวเองให้เกิดความเจริญก้าวหน้าได้นะเพราะว่าอะไรเพราะเขาทำกรรมแล้วก็เป็นกรรมชนิดที่เรียกว่าเป็นเชิงบวกด้วยเป็นกรรมที่จะมีแต่ผลคูณมีแต่ผลบวกนะไม่มีคำว่าลบมันก็
เจริญก้าวหน้าได้เพราะงั้นความขยันความหมั่นเพียรนี่แม้เทวดาแม้จะมีฤทธิ์มีเดชแค่ไหนก็ตามแต่นี่ไม่สามารถที่จะกลั่นแกล้งหรือว่ามาเที่ยวทํานายทายทักว่าชะตากรรมจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้อย่างที่เขามีนิทานเล่าไว้ในชาดกเขาเรียกว่าเป็นชาดกชาดกก็คือสตอรี่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยพระพุทธเจ้าท่านก็เล่าว่ามีเมืองอยู่สองเมืองกษัตริย์นี่ก็ทะเลาะกันแล้วทีนี้กษัตริย์กอเนี่ยนะเมืองกอเนี่ยนะก็ค่อนข้างจะมีพละกำลังมีอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็มีกำลังทหารอะไรค่อนข้างจะดีกว่าทีนี้กษัตริย์ขอนี่ตรงกันข้ามนะเรียกว่าด้อยกำลังไปทุกเรื่องแต่ทีนี้ปรากฏว่ากรณีอย่างเนี้ยนะก็เกิดมีเทวดานะมาทำนายทายทักว่ากษัตริย์ทั้งสองเมืองเนี่ยใครจะชนะทีนี้ก็เทวดาทั้งหลายก็ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่ารับรองว่ากษัตริย์เมืองกอเนี่ยชนะอย่างแน่นอนนะ 100% เพราะว่าดูจากรูปการดูจากพละกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์กำลังพลเนี่ยมันเหนือชั้นกว่ามากเลยทีเดียวนะและเสร็จแล้วกษัตริย์เมืองขอเนี่ยต้องแพ้อย่างราบคาบเพราะว่ากำลังพลน้อยอาวุธก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเมืองก็น้อยสู้คงไม่ไหวนะคงแพ้นะสรุปแล้วคือฟันธงว่ากษัตริย์เมืองกอชนะนอนมาอย่างแน่นอนนะทีนี้ปรากฏว่าข่าวที่เทวดาได้ทำการพยากรณ์หรือว่าทำนายทายทักการต่อสู้ของกษัตริย์ทั้งสองเมืองเนี่ยมันเกิดรั่วขึ้นมาเล็ดลอดไปถึงหูของกษัตริย์ทั้งสองเมืองทั้งเมืองกอแล้วก็เมืองขอนะเสร็จแล้วปรากฏว่าพอข่าวไปถึงหูของเจ้าเมืองทั้งสองเนี่ยมันก็เลยเกิดความเชื่อขึ้นมาว่ามันคงจะเป็นจริงอย่างนั้นนะเพราะว่าคนสมัยนั้นเขาเชื่อในเรื่องของเทวดากษัตริย์เมืองกอก็เชื่ออย่างนั้นกษัตริย์เมืองขอก็เชื่ออย่างนั้นคือกษัตริย์เมืองกอนี่ก็เชื่อว่าตัวเองต้องชนะอย่างแน่นอนนะฮะต่อให้ไม่ใช่เทวดามาทักทายพยากรณ์อย่างนี้ก็ต้องชนะอยู่แล้วทีนี้กษัตริย์เมืองขอก็บอกว่ามันคงเป็นไปตามนั้นแหละเพราะว่าขนาดเทวดาเขายังมองเห็นเราก็คงแพ้อย่างแน่นอนอย่าไปหวังอะไรเลยอะไรเนี่ยทีนี้ปรากฏว่าพอใกล้สมมติเราไปมาณ7วันข้างหน้าเนี่ยจะทำการรบกันเนี่ยกษัตริย์เมืองกอก็บอกประกาศบรรดาไพร่พลกำลังทหารทั้งหลายบอกว่าเนี่ยฉันได้ยินว่าเทวดาเขาพยากรณ์ว่ากองทัพของเราเนี่ยจะเอาชนะกองทัพฝ่ายตรงข้ามเนี่ยได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามาฉลองชัยล่วงหน้าก็แล้วกันบรรดาทหารทั้งหลายก็เห็นด้วยนะก็เลยสั่งสุรายาเมามาสั่งดนตรีนางรำทั้งหลายแหล่มาฉลองกันอย่างหนักนะเรียกว่า 3-4 วันก่อนที่จะมีการต่อสู้กันเนี่ยนะฮะก็เลยว่ากินกันอย่างเพลิดเพลินสนุกสนานเพราะขนาดเทวดายังฟันธงเลยว่ายังไงก็ชนะแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามาสนุกกันก่อนฉลองกันก่อนนะทีนี้ฝ่ายกษัตริย์เมืองขอเนี่ยเห็นตรงกันข้ามบอกว่าเอาพวกเราทั้งหลายทหารแม่ทัพนายกองทั้งหลายฟังไว้การศึกครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักเราเอาชีวิตทั้งชีวิตแล้วก็ทั้งเมืองของเราเนี่ยประเทศของเราเนี่ยเป็นเดิมพันเพราะฉะนั้นเนี่ยตามที่เราฟังเทวดามาเนี่ยก็เชื่อว่ามันยังไงก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนะขอให้พวกเราสู้ให้เต็มที่นะตายยังไงก็ขอให้ตายอย่างสมศักดิ์ศรีนะถ้าถึงจะแม้จะแพ้ก็แพ้ในขณะที่เราพยายามอย่างสูงสุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้ตายนะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็เลยตั้งใจในการฝึกฝนนะไม่ฉลองไม่ดื่มไม่อะไรทั้งสิ้นเรียกว่าใช้ชีวิตแบบปกติแล้วก็เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่นะทีนี้พอถึงเวลามาเนี่ยปรากฏว่าสู้กันนะฮะสู้กันไปสู้กันมาปรากฏว่าฝ่ายกษัตริย์เมืองขอเนี่ยนะฮะที่ตั้งใจนะจะถวายชีวิตนะฮะกับการต่อสู้ถวายชีวิตกับประเทศชาติบ้านเมืองนึงสามารถเอาชนะกำลังพลของฝ่ายเมืองกอได้นะ
เพราะอะไรเพราะฝ่ายเมืองกอเนี่ยค่อนข้างจะเพลี่ยงพล้ำในเรื่องการใช้อาวุธเนื่องจากว่าสนุกสนานแล้วก็เมากันทั้งกองทัพเป็นอย่างนั้นก็เลยแพ้ไปอย่างราบคาบหักเซียนปากกาของเทวดาทั้งสวรรค์ที่บอกว่ากษัตริย์เมืองกอชนะแน่นอนกษัตริย์เมืองขอพ่ายแพ้อย่างหมดรูปเพราะฉะนั้นชาดกเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านนำมาเล่าให้เราฟังเพื่อให้ได้เห็นว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจขยันหมั่นเพียรอะไรสักอย่างหนึ่งแม้เทวดาก็ไม่สามารถที่จะมากลั่นแกล้งนะหรือมาแทรกแซงด้วยคำทำนายทายทักอะไรได้นะสามารถกระทำได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นปาฏิหาริย์ในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงยกย่องสรรเสริญเยินยอแล้วก็แนะนำสนับสนุน highly recommend นะฮะอย่างมากที่จะให้ผู้คนทั้งหลายปฏิบัตินะทำให้ได้เนี่ยก็คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์เพราะว่าปาฏิหาริย์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมี3อย่างคำว่าปาฏิหาริย์ก็คือหมายความว่าสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันคือหมายว่ามันทำให้เราตกตะลึงกับผลนะลัพธ์ที่เรามุ่งหวังที่เราต้องการอย่างแรกเนี่ยเขาเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์ก็คือการแสดงอิทธิฤทธิเดชเหาะเหินเดินอากาศเดินทะลุกำแพงแบบไม่ต้องเจาะอะไรทั้งสิ้นอันนี้ก็เป็นอิทธิฤทธิ์อย่างหนึ่งซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีอย่างพระสามารถขึ้นไปเหาะขึ้นไปเอาบาตรนะฮะบนต้นตาลซึ่งสูงนะฮะหลายร้อยเมตรได้นะอันนี้คืออิทธิปาฏิหาริย์เหาะเหินเดินอากาศได้อย่างที่สองเขาเรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์นั่นก็คือการคนคนหนึ่งมีความสามารถในเรื่องของการทักทายนะฮะโชคชะตาชีวิตของคนตลอดจนถึงรู้ความเป็นไปในความคิดความอ่านของคนคนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าอาเทศนาปฏิหารดักใจทายใจทายอนาคตได้ทีนี้อย่างที่3คืออนุสาสนีปฏิหารคือผลลัพธ์อันดีเลิศอันประเสริฐหรือปฏิหารเกิดขึ้นเพราะการที่เราปฏิบัติการที่เราแอคชั่นการที่เรากระทำตามแผนที่แผนทางตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิหารมันก็จะเกิดขึ้นเรียกว่าพลิกจากสถานะคนที่ย่ำแย่ไม่มีอะไรคนยากจนไม่มีอะไรกลายเป็นคนมั่งคั่งพรั่งพร้อมแล้วก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนในสังคมนี่จากคนจนก็พลิกสถานการณ์เป็นคนอีกสถานะหนึ่งที่ดีขึ้นอย่างนี้ก็เพราะกรรมดังนั้นอนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ยเป็นปาฏิหาริย์ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงสนับสนุนมากที่สุด ท่านถึงกับตรัสว่า ท่านถึงกับตรัสว่าปาฏิหาริย์สองอย่างแรกอิทธิปาฏิหาริย์ก็ดีอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ดีเนี่ยมันไม่ใช่ของแท้ 100% ไม่ใช่ใครทุกคนจะทำได้ต้องเป็นคนที่มีศักยภาพมีความสามารถมีพรสวรรค์ปฏิบัติอย่างเข้มเท่านั้นที่จะมีได้แล้วก็หายากด้วยนะยิ่งไม่จะปัจจุบันนี้เรียกว่าถ้าไม่หลอกในพวกนี้ก็หากินไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกอิทธิปฏิหารแบบเหาะเหินเดินอากาศได้แบบดักใจทายใจอะไรคนได้นะมันต้องเทานิดๆนะมันจะประกาศจงแจ้งแบบนะนั่นเองไม่ได้มันเหมือนมายากลนะมายากลนี่ต้องแอบแอบนิดๆเทานิดๆนะเปิดเผยไม่ได้คนมันไม่คนมันจะไม่ทึ่งนะถ้าเปิดเผยหมดเนี่ยเพราะงั้นต้องลับละล่อนะดังนั้น อิทธิปาฏิหาริย์ก็ดีอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ดีเนี่ยเป็นปาฏิหาริย์สองข้อที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าทรงตั้งข้อรังเกียจนั่นหมายความไม่สนับสนุนนะให้เราไปให้ความสำคัญมั่นหมายกับปาฏิหาริย์สองอย่างแรกที่ว่านั้นแต่อยากให้มันเน้นตรงที่อนุสาสนีปฏิหารเพราะไม่ต้องมีความสามารถพิเศษอะไรนะฮะแค่ว่าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในชาติปัจจุบันนี้ในขณะนี้ทุกคนก็สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนแหล่งทรัพยากรธรรมะตรงนี้ได้เรียกว่าไม่ต้องมีต้นสกุลรุ่นชาติอะไรที่ดีหรือว่าไม่จำเป็นต้องมีพรสวรรค์อะไรขอเพียงแค่เราเปิดใจขอเพียงแค่เราได้โอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ทำความเข้าใจแล้วก็เรียกว่าใส่ความมุ่งมั่นตั้งใจเข้าไปวางระบบจิตระบบใจวางวิธีคิด mindset ไว้ดีๆ
มันก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของกรรมไว้อย่างมากใครอยากเป็นอะไรฟังให้ดีกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสมมติว่าเราอยากจะร่ำจะรวยอย่างเงี้ยเอากรรมไปปฏิบัติกรรมไปทำนะฮะนั่นก็คืออุอากาสะหัวใจเศรษฐีรับไปเต็มๆนะท่านก็จะร่ำรวยมีเงินทองแล้วก็มีความสุข 1. อุทานะสัมปทาอุต้องขยันต้องหมั่นเพียร 2. อารักสัมปทาหรืออาต้องบริหารจัดการให้ดีต้องฉลาดต้องเรียนรู้ต้องรู้ how to วิธีทำว่าจะทำให้เงินที่เรามีอยู่นั้นมันคงอยู่และก็ได้รับการต่อยอดพอกพูนได้อย่างไรแล้วก็สามก็คือกัลยาณมิตรตากะนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีเพื่อนฝูงมีสภาพสิ่งแวดล้อมนะที่สามารถดึงพาเราออกจากความคิดแบบลบๆความคิดแบบต่ำๆเนี่ยให้ไปสู่การกระทำหรือความคิดแบบ positive thinkingคือความคิดในเชิงบวกแล้วก็ให้เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นะฮะรักอาชีพของตัวเองไม่คิดที่จะไปทำร้ายคนอื่นหรือว่าเอาของคนอื่นแล้วฉกฉวยนะฮะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนะเหมือนอย่างที่มักจะเกิดข่าวคราวขึ้นทางสังคมประเทศไทยของเรานะมีการขายทองปลอมบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีวาระซ่อนเร้นพูดว่าไม่ชัดไม่เคลียร์ทำให้คนหลงเชื่อนะไอ้คนที่ไปซื้อทองคนที่ไปสนับสนุนก็เป็นชาวบ้านธรรมดาที่เขากระเสือกกระสนอยากจะมีเงินมีทองเก็บบ้างอะไรบ้างก็ไม่ใช่จะเป็นคนร่ำคนรวยอะไรหาเช้ากินค่ำส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นอย่างนั้นก็พากันไปซื้อของซื้อทองนะเรียกว่าในราคาที่เรียกว่าไม่น่าเชื่อนะทองที่เขาขายในท้องตลาดสมมติว่าเขาขายกัน42,000อย่างเงี้ยอันนี้ขายแค่32,000เนี่ยโอ้ยมันถูกตั้งหลายพันก็พากันเฮโลไปซื้อนะทีนี้พอลำบากขึ้นมาอยากจะใช้เงินก็เลยพาเอาทองที่ซื้อมาไว้นั้นนะฮะไปขายในของจริงล้วนนะคงให้ราคาอย่างนั้นไม่ได้นะลักษณะนี้ก็นำไปสู่ปัญหาตอนนี้กำลังยังเป็นปัญหากันอยู่นี่ก็แสดงให้เห็นได้ชัดว่าสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมบ่อเกิดแห่งคุณงามความดีความมีน้ำจิตน้ำใจความตรงไปตรงมาต่อการปฏิบัติต่อญาติสนิทมิตรสหายต่อผู้คนทั้งหลายในสังคมเนี่ยมันไม่มีเลยเรียกว่ามุ่งเน้นจะสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองโดยเฉพาะโดยส่วนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นมาและคนไทยเรานี่ก็แปลกเหมือนกันทั้งท่าที่มันเกิดเรื่องอย่างนี้ให้เราเห็นเป็นข่าวอยู่ทุกครั้งทุกคราวไปก็ยังไม่เข็ดไม่หลับนะเขาก็พยายามพูดให้พวกเราฟังว่าไม่มีของฟรีในโลกนะคือหมายว่ามันจะไม่มีฟรีอ่ะทุกคนจะได้อะไรมามันต้องมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนต้องเหน็ดต้องเหนื่อยนะฮะกว่าที่เราจะได้เงินล้านเนี่ยมันต้องอย่างน้อยต้อง500,000นะแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากแสนเข็นแสนสาหัสเนี่ยคือมันต้องสู้มันต้องลุยเนี่ยท่านทั้งหลายลองดูซิว่าเรามีความสุขมีความพรั่งพร้อมนะอยู่บนกองเงินกองทองมีสวัสดิการทางสังคมเนียบขนาดนี้มั่นคงขนาดนี้นะย้อนกลับไปดูตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันณนาทีนี้เราลำบากกันแค่ไหนไม่ใช่ว่าได้มาแบบสบายสบายนะนะหนทางแต่ละชีวิตเนี่ยนะมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยยางมาตอยนะมันเริ่มต้นจากถนนลูกลังเข้าหมู่บ้านนะถนนบนป่าบนเขาเนี่ยนะมันเริ่มต้นจากตรงนั้นทีนี้กว่าเราจะมาถึงถนนยางมาตอยเนี่ยใช้เวลานานกว่าเราจะมาถึงถนนซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ยใช้เวลานานดังนั้นมันไม่มีอะไรที่มันได้แบบมาง่ายๆแบบฟรีๆนะเขาก็ประกาศมีข่าวให้ออกอยู่ตลอดเวลาว่าเออนะมีการออมทองมีการทำโน่นทำนี่นะออมเงินออมทองแล้วก็ได้รับดอกเบี้ยได้รับผลตอบแทนที่แบบธนาคารไหนในโลกก็ไม่กล้าให้แต่ว่าที่นี่กล้าให้นะมันข่าวมันก็ออกลักษณะเงี้ยรูปแบบของการหลอกก็ซ้ำๆอย่างเงี้ยนะคนฟังก็บางทีก็กลุ่มเดียวกันนั่นแหละนะแล้วเสร็จแล้วในที่สุดเนี่ยก็ยังทำเหมือนเดิมอีกเ
ทั้งที่เขาก็บอกอยู่แล้วว่าไม่มีหรอกที่ว่ามันจะเป็นของดี100%น่ะกับการที่บอกเงื่อนไขว่าเนี่ยนะฮะถ้าเอาเงินมาฝากนี่ดอกเบี้ยนี่ถ้าธนาคารนี่จะได้ให้แค่75 สตางค์สมมุตินะแต่ถ้ามาฝากที่เรานี่5%อะไรเงี้ยนะทีนี้เราก็เอาลงไป100,000โอ้มันได้จริงๆด้วยนี่แล้วก็เสร็จแล้วก็ลงไปอีก500,000นะได้เยอะอีกลงไปอีกอ้าวเอาไปเอามาปรากฏว่าไอ้ฝั่งโน้นก็ให้ไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันหาลูกค้าใหม่ไม่ได้แรกๆที่มันได้เพราะว่ามันหาลูกค้าได้เรื่อยๆก็เอาเงินของลูกค้านะฮะที่เพิ่งได้มานั่นแหละมาจ่ายเป็นดอกเบี้ยให้เราเพราะฉะนั้นการผลิดอกออกผลการนําเงินไปหมุนเพื่อให้เกิดรายได้เนี่ยมันไม่มีจริงทีนี้พอมันไม่มีจริงไม่รู้จะเอาไหนอ่ะนะพอเข้าย่างเข้าเดือนที่6ที่7นี่ก็เอาละตัวใครตัวมันแล้วเพราะฉะนั้นในนี้มันก็หอบเงินที่มันเหลือจากที่มันให้เราเนี่ยหนีไปนะฟ้องร้องกันกว่าจะเป็นคดีความกว่าเราจะชนะหรือจะไม่ชนะก็ตามแต่เนี่ยเราสูญเสียเงินไปเยอะเวลาเขาจับได้และทันยึดทรัพย์ก็กว่าจะขายทอดตลาดก็ใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาเฉลี่ยมาแบ่งกันก็ได้ไม่เต็มร้อยหรอกสมมติว่าเราคาดหวังว่าจะได้101เงินที่เราคืนมานะมันก็ได้คนละ15 บาท20 บาทได้ดูนอกจากดอกเบี้ยไม่ได้แล้วต้นทุนที่เราลงไปมันก็ยังหายไปอีกมันก็เลยเกิดวัฏจักรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าไม่รู้จักหมดสิ้นไปจากสังคมไทยนี่เป็นพระเนี่ยก็ต้องสอนอย่างเงี้ยนะสอนให้โยมได้เข้าใจได้มีวิธีคิดบ้างอะไรบ้างถ้าเราไปเน้นแต่พิธีกรรมอย่างเดียวนะเหมือนกับส่งเสริมให้โยมส่งเสริมให้โยมเนี่ยมัวแต่พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเข้าพกเข้าโรงเข้านั่นไปอีกแล้วก็กลายเป็นเหยื่อของคนพวกนี้ด้วยเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็อาศัยหลักความเชื่อในเรื่องบุญเรื่องกุศลในเรื่องคาดหวังโชคลาภจะได้โน่นได้นี่นะเอามาเป็นจุดอ่อนเอาจุดอ่อนของเราเนี่ยไปหากินนะก็สร้างอะไรที่มันเป็นวัตถุมงคลที่มันจะเป็นนำพาโชคลาภวาสนาอะไรมาให้แทนที่จะให้หลักธรรมคำสอนให้วิธีคิดบอกว่าเนี่ยถ้าอยากจะร่ำจะรวยต้องขยันต้องหมั่นเพียรต้องอ่านหนังสือต้องเรียนรู้วิธีการโน่นนี่นั่นนะก็กลายเป็นว่าไปนำเสนอสิ่งที่มันให้ความหวังแก่เขาซึ่งมันไม่มีจริง 100% น่ะมันอาจจะฟุกบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่ามันไม่ 100% นะถ้าสมมติว่าคน100คนเนี่ยไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระพุทธรูปรูปหนึ่งนะที่เขาร่ำลือกันว่าโชคลาภจะมีนะฮะได้หวยได้เบอร์ได้ขายที่ดินนะสมมติเราไป100คนเนี่ยนะมันก็มีบ้างอ่ะที่เขาจะจังหวะมันที่จะได้ตามนั้นนะอาจจะมีสัก5คนเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาได้นะเรียกว่ามันไม่ 100% แต่ถ้าสมมุติว่า100คนเนี่ยหันหน้ามาศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติแล้วก็ทำเอาจริงเอาจังตามที่พุทธเจ้าท่านสอนขยันหมั่นเพียรนะฉลาดในการบริหารจัดการทรัพย์สินเงินทองที่ตัวเองได้มานะแล้วก็พยายามคบหาคนที่มีแนวคิดในเชิงบวกนะฮะเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีแนวคิดในเชิงลบในชีวิตจิตใจชีวิตไม่ติดลบแล้วก็ใช้ชีวิตแบบให้มันเหมาะตามสัดส่วนกำลังทรัพย์ที่เรามีอยู่ใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกนะฮะแบบไม่ใช้มีสารเคมีคำว่าออร์แกนิกก็คือว่าไม่ต้องพึ่งพาพวกเคมีในการขจัดพืชนะฮะที่เราปลูกนะฮะขจัดไอ้วัชพืชที่เราปลูกใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่เน้นอ้วกอวดไม่เน้นรูปลักษณ์ภายนอกนะเน้นเสือหาสาระอะไรนะรูปลักษณ์ภายนอกก็อาจจะดูดีบ้างนะไม่จำเป็นต้องรู้มากและทีนี้100คนถ้าทำอย่างนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน100คนนะหรืออย่างน้อยก็ไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าเกิดไปไหว้วานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเอาเถอะ100คนเนี่ยให้สัก5คนนะที่จะประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จทั้ง100คนเนี่ยต้องมีความรู้ต้องมีความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนานี่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้เมื่อวานนี้อาตมาได้ไปอ่านหนังสือนะฮะเพราะว่าการอ่านหนังสือนี่มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้อะไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถือคนเรานี่หัวเทียมกระเดียมกับหัวเดียวกระเทียมรีบเนี่ยมันคิดอะไรไม่ค่อยออกนะ
นะเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าถึงได้สอนไว้ว่าปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้ความรู้ที่จะเกิดขึ้นได้แก่เรานั้นเนี่ยนะมันจะต้องอาศัยช่องทางนะหนึ่งนะจินตมยปัญญานะความรู้เกิดจากการคิดจากการพิจารณาเกิดจากการค้นสองสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการอ่านจากการฟังคนอื่นเขาบางทีเราคิดคนเดียวไม่ได้นะฮะอย่าบอกว่าคิดเองทั้งหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะอย่างน้อยเนี่ยเราต้องได้ยินได้ฟังคนที่เขาเกิดมาก่อนเนี่ยเขาพูดให้เราฟังเราจะฟังโดยเจตนาหรือไม่เจตนาโดยตรงหรือโดยอ้อมก็สุดแล้วแต่ก็ถือว่าท่านเหล่านั้นมีอุปการะคุณต่อองค์ความรู้ในส่วนนี้ของเรานะพระบางรูปก็เพิ่งโบสถ์เข้ามาก็ประกาศตัวตนว่าไม่เคยฟังเทศน์ของใครไม่เคยศึกษาธรรมะของใครไม่มีใครเป็นครูบาอาจารย์นะที่พูดออกมานี่จากใจจากการปฏิบัติล้วนๆมันก็ไม่น่าเชื่อพูดอย่างนี้เป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราบอกว่าไม่ฟังเทศของใครไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้โหมันมหัศจรรย์อะไรขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้นะตั้งศาสนาเองเลยน่าจะได้น่าจะดีนะดูซิว่าจะไปรอดไหมถ้าไม่อิงอาศัยพระพุทธเจ้าประการที่สามก็คือมันก็เป็นเรื่องของภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัตินี่เห็นไหมก็คือหมายก็ว่ามันต้องแอคชั่นแล้วนะฮะคิดอย่างเดียวไม่ทำมันก็ไม่เวิร์กมันก็ไม่ไปข้างหน้าหรือมีความรู้ท่วมหัวแต่ข้อที่สามไม่มามันก็เอาตัวไม่รอดคือหมายก็ว่าไม่แอคชั่นอ่ะไม่ปฏิบัติไม่ลงมือนะจะทำโน่นจะทำนี่คิดอย่างนั้นแต่ไม่ทำซะดีนะมันก็จบสื่อปรากฏว่าได้ไปเจอองค์ความรู้อย่างหนึ่งซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคิดไว้นานแล้วนะักวิชาการทางตะวันตกเนี่ยเขาคิดตามพระพุทธเจ้าแล้วก็มีบางส่วนนะฮะที่มีลักษณะคล้ายเหมือนกับแนวคิดของพระพุทธเจ้านะซึ่งผู้ที่นำมาถ่ายทอดนำมาแปลเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วหลักคิดอันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้ก่อนแล้วนะคือหมายความว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นี่นะฮะมันจะต้องมีองค์ประกอบนะคือหมายความว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตในนี้ก็หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานการศึกษาสถานะทางสังคมสถานะทางการเงินการทองสรุปแล้วก็คือเป็นคนมีคุณภาพได้รับการยกย่องได้รับความเคารพนับถือนะฮะจากสังคมโดยรอบด้านเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบนะฮะอย่างแน่นอนนะและทีนี้จะมาไปอ่านดูองค์ประกอบแล้วปรากฏว่ามันมีลักษณะที่ลักษณะคล้ายเหมือนร่วมอย่างหนึ่งในหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเลยทำให้มีความรู้สึกว่าอยากเอามาพูดขยายความให้ FC แฟนคลับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันในวันนี้ว่าองค์ประกอบที่จะทำให้คนคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งองค์กรหนึ่งประสบความสำเร็จได้นะมันจะต้องมีของพวกนี้อ้าวทีนี้ฟังของเขาก่อนแล้วเราค่อยเอาทางพูดของเราเนี่ยเข้าไปแอปพลายประยุกต์ใช้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะอย่างแรกสุดนี่เขาบอกว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องมีต้นทุนและต้นทุนที่สำคัญคือมันนี่หรือว่าเงินนี่แหละนะนั่นหมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรนะคือยกตัวอย่างเช่นง่ายๆว่าถ้าเรามองเห็นว่าการศึกษาเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชีวิตคนหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายภาพข้างนอกหรือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจิตใจข้างในมันต้องใช้บริการการศึกษานะทีนี้การศึกษาบางทีเราก็ต้องไปดูอีกอ้าวโรงเรียนไหนที่เขามาตรฐานสแตนดาร์ดเขาดีส่งลูกเราไปเรียนแล้วแม้จะค่าเทอมแพงสูงยังไงแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคานะเราเห็นจากตัวอย่างของรุ่นก่อนๆที่เขาจบไปเนี่ยนะภาษาอังกฤษดีการประพฤติการปฏิบัติดีองค์ความรู้ต่างๆดีนะสามารถไปสอบต่อยอดเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นดีได้นะแล้วก็จบออกมาแล้วก็มีงานรองรับอย่างชัดเจนนะกลายเป็นบุคคลสมบูรณ์แบบขึ้นมา
พอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะพาลูกของเราไปเข้าโรงเรียนที่มีมาตรฐานในลักษณะอย่างนี้อ้าวทีนี้ถ้าเรามีเงินเราก็จะสมปรารถนาคุณได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้แต่ถ้าเราไม่มีเงินก็จบจบเพราะอะไรเพราะเข้าโรงเรียนดีๆไม่ได้โรงเรียนดีๆเนี่ยต้นทุนในการบริหารจัดการของเขาก็สูงทีนี้เขาก็ต้องมาเก็บค่าเทอมจากเรานี่แพงค่าใช้จ่ายจากเรานี่แพงทีนี้คนที่เขามีกำลังที่จะส่งลูกเข้าไปเรียนในโรงเรียนที่ได้มาตรฐานอย่างนั้นเขาก็มีความรู้สึกพึงพอใจเรียกว่าโอเครับได้เพราะว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันตอบโจทย์ที่เราต้องการอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเรามีเงินมีทรัพยากรในส่วนที่เราจะต้องเอาไปใช้เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาของลูกเนี่ยมันก็เดินหน้าเข้ามันต่อไปได้อันนี้เห็นด้วยมากเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านสอนให้เราขยันหมั่นเพียรก็เพื่อจุดนี้แหละเพื่อที่เราจะได้มีทรัพยากรที่จะนำไปต่อยอดการพัฒนาชีวิตของลูกเต้าเหล่าหลานได้อย่างที่สองเขาบอกว่าถ้าสมมุติกรณีไม่มีเงินเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นเป็นคนที่มี intelligence มีสติมีปัญญามีวิธีคิดนะฮะที่เห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นแล้วก็ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำเป็นคนที่มีทักษะพิเศษในการนะมองสิ่งต่างๆให้เกื้อกูลเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแม้จะยากจนข้นแค้นยังไงก็สุดแต่โดยแต่ด้วยสติปัญญานะฮะสติสัพพัญญะที่คิดอย่างรอบด้านก็สามารถที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองได้นะถ้าจะขาดเงินแต่ถ้ายังมีปัญญานี่ก็พอได้อยู่นะนี้ถ้าเกิดว่าขาดทั้งเงินขาดทั้งปัญญานี่เรียกว่าโอกาสที่จะเป็นไปอย่างนั้นค่อนข้างจะยากมากนะเรียกว่าอยู่ในแดนลบไม่ได้อยู่ในแดนบวกนะและทีนี้อย่างข้อที่3ข้อที่1คือต้องมีเงินข้อที่2คือต้องมีสติต้องมีปัญญาต้องมีวิธีคิดอย่างรอบด้าน360องศาเลยนะฮะแล้วก็อันที่3นี่คือหมายก็ว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโชควาสนานะอันเนี้ยตรงนี้แหละที่พุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของวาสนาวาสนาบารมีที่มนุษย์เราทุกคนมีกันอยู่นี่นะฮะเรียกว่าทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเชื้อชาติเผ่าพันธุ์แล้วก็ตามแต่พุทธเจ้าท่านมองว่าโอกาสต่อยอดของเรานั้นมีสูงมากเพราะว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเราผ่านจุดคัดกรองด้วยคุณสมบัติที่ครบถ้วนของความเป็นมนุษย์เราจึงได้เกิดมาบนโลกใบนี้ทีนี้พอเกิดมาบนโลกใบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะเรียกว่าต้นทุนเราเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วเหลือแต่การต่อยอดพัฒนาให้มันก้าวไกลนะไปมากกว่านั้นดังนั้นถือว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นโชคอย่างยิ่งกิจโฉมนุสสปฏิลาโภนะฮะการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นถือว่าเป็นอะไรที่ยากยิ่งนักนี่ทีนี้พอเราเกิดมาแล้วก็ถือว่าเป็นโชคละทีนี้ความเป็นโชคหรือความเป็นวาสนาที่เรามีอยู่เนี่ยนะมันต้องได้รับการต่อยอดคือถ้าไม่ได้รับการต่อยอดไม่รับการพัฒนาทั้งจากผู้ปกครองที่สนับสนุนและทั้งจากตัวตนของคนคนนั้นเองเนี่ยความเจริญก้าวหน้ามันก็จะไม่เกิดวาสนาบุญบารมีที่เราสะสมมามันก็จะหมดอยู่แค่นั้นจอดอยู่แค่สถานีใดสถานีหนึ่งไม่ถึงสถานีปลายทางนะเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้รับการต่อยอดนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนบางคนหลายคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยโอ้โหบนกองเงินกองทองบุญญาวาสนาดีมากนะครับแต่ประพฤติตนเหลวแหลกนะเขาส่งไปเรียนหนังสือก็ไม่ไปนะฮะหรือไปก็เที่ยวเที่ยวโดดๆจนกระทั่งโดนไล่ออกนะแล้วเสร็จแล้วมาอยู่บ้านก็สัมมาเลเทเมาไม่พัฒนาความคิดความอ่านขี้เหล้าเมายาโน่นนี่นั่นนะอันนี้หมายถึงบางรายและในที่สุดบุญญาวาสนาที่ตัวเองมีอยู่นั้นมันก็เลยจะค่อยๆหายไปพอสิ้นพ่อสิ้นแม่ก็จบข่าวเลยคราวนี้นะฮะทรัพย์ภายในไม่มีคือความคิดความอ่านความมีสติปัญญานะฮะจิตใจอะไรต่างๆนั้นไม่พร้อมทรัพย์ภายนอกที่พ่อแม่หาไว้เพราะอะไรเพราะไม่มีอริยทรัพย์ภายในจะไปรักษาทรัพย์ภายนอกอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
ดังนั้นมนุษย์เราทุกคนเกิดมาเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยเรียกว่าเท่าเทียมกันหมดนะเท่าเทียมกันยังไงเหมือนเราจะวิ่งแข่งในกรีฑาในสนามเนี่ยนะเราจะเห็นว่าทุกคนอยู่จุดเริ่มต้นที่มีขนาดนะระยะนะตารางเมตรระยะวิ่งเนี่ยเท่ากันหมด400เมตรเท่ากันหมดเลยในจุดเริ่มต้นมันเป็นอย่างนั้นทีนี้คนที่จะเป็นที่หนึ่งได้ก็คือคนที่มีความพร้อมภายในมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพร้อมทางร่างกายความพร้อมทางด้านความมุ่งมั่นทางด้านจิตใจมีระเบียบวินัยในการฝึกอย่างต่อเนื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นใน10ลู่วิ่งเราก็จะเห็นว่ามี3ท่าน3คนที่จะได้ที่1ที่2ที่3นอกนั้นก็เรียงตามลำดับไปทั้งที่จุดเริ่มต้นเท่ากันนะในระยะ400เมตรเท่ากันแต่เพราะความที่มุ่งมั่นตั้งใจไม่เท่ากันมันก็ก่อให้เกิดนะฮะที่1ที่2ที่3ขึ้นมาได้นี่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทักษะพรสวรรค์พรสวรรค์บุญญาวาสนาบารมีที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าไม่ต่อยอดไม่เพิ่มพูนมันก็จะอยู่แค่นั้นพูดง่ายๆเหมือนกับเรามีเงินล้านเงี้ยนะเอาไม่พัฒนาไม่ต่อยอดไม่อะไรนะมันก็จะอยู่ล้านนิดๆแค่นั้นน่ะนะมันจะเพิ่มพูนมานิดหน่อยแค่นั้นเองนะแล้วก็ด้านในที่สุดบางทีมันก็จะหายไปเรื่อยๆนะเพราะไม่มีการพัฒนาต่อยอดใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งการที่เราฝึกฝนปฏิบัติจิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่มีคุณธรรมแล้วก็เป็นเรื่องของคุณงามความดีตลอดเวลาเนี่ยมันเหมือนการจะนำพาความสุขมาให้กับชีวิตของเราได้ตลอดเวลาพระเจ้าถึงได้ตรัสว่าสุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำความสุขมาให้บุญเนี่ยมันเป็นชื่อของความสุขนะทีนี้ถ้าเราสะสมไปเรื่อยๆๆมันก็จะกลายเป็นก้อนบุญก้อนวาสนาที่ยิ่งใหญ่พอเราละจากชีวิตโลกนี้ไปแล้วไปสู่ปรโลกเนี่ยไอ้ก้อนบุญก้อนกุศลตรงนี้มันก็จะตามติดเราไปด้วยนะพอเรากลับมาเกิดใหม่เนี่ยไอ้วิบากกรรมตรงนี้นะฮะวิบากกรรมคือผลแห่งการกระทำความดีของเราตรงนี้มันก็ตามมาด้วยกลายเป็นวาสนานะวาสนาคืออะไรวาสนาคือสิ่งที่เราสะสมทำไว้แล้วแต่ชาติปางก่อนแล้วมันก็ตามติดเรามาจนถึงชาติปางนี้ทำให้เรามีต้นทุนสูงในการที่เราจะต่อยอดนะถ้าเป็นคนอื่นจะอาจจะต้องเริ่มจากศูนย์นะแต่ถ้าเกิดว่าคนมีบุญญาวาสนาเนี่ยมันจะเริ่มจากสิบเรียกว่ามันจะไปกันประมาณ19นะเพราะฉะนั้นนะโอกาสที่จะพัฒนามันสูงพระเจ้าถึงบอกว่าสุโขปุญญสะอุจโยถ้าเราฝึกสะสมบุญบ่อยๆเนี่ยนะฮะมันก็จะก่อให้เกิดสภาพสิ่งแวดล้อมและเหตุปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของเราได้นี่เพราะงั้นคนที่เขาเขียนตำราเรื่องเกี่ยวกับประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนบุคคลแล้วก็ในองค์กรเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอย่างที่ว่านี่นะฮะ1ต้องมีเงิน2ต้องมีวิธีการต้องมีสติต้องมีปัญญาแล้วก็3ก็คือต้องอาศัยบุญญาวาสนาที่ตัวเองได้สะสมมาและอย่างประการที่4ก็คือการศึกษาการศึกษาเนี่ยมนุษย์เราทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องมีไม่ว่าการศึกษานั้นจะเป็นการศึกษาแบบในระบบนะป.1 ป.3 ป.4 นะมัธยมปลายนะป.3 ป.โทป.เอกนะจำเป็นต้องมีเพราะการศึกษาเนี่ยมันทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆแบบเชิงลึกนอกจากนั้นเราก็ยังมีคอนเนคชั่นมีการที่เราจะรู้จักมีเครือข่ายนะกับคนที่เรียนร่วมชั้นกับเราเนี่ยนะตอนที่เรียนร่วมกันนี่มันอาจจะไม่ค่อยรู้หรอกแต่หลังจากจบไปแล้วไปทำงานแล้วเราถึงจะรู้ว่าอ้าวเพื่อนของเราบางคนไปเป็นทนายเพื่อนของเราบางคนไปเป็นนักการเมืองเพื่อนของเราบางคนเป็นครูบาอาจารย์ไปเป็นทหารตำรวจไปเป็นหมอเป็นพยาบาลนะเราจะเห็นว่าร่วมชั้นเรียนกัน50คนนะอาชีพการงานมันต้องแตกต่างกันแน่นอนนะเราก็จะมีเพื่อนต่างๆเหล่านี้อย่างมากมายแต่ถ้าเราไม่ไปเรียนหนังสือนั่งหาเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เพื่อนเป็นมากมายหลายอาชีพสาขาเนี่ยนะฮะเป็นแบบเป็นพวงเลยเงี้ยค่อนข้างได้ยากมากและคอนเนคชันความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีกับบรรดาเพื่อนๆเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้เยอะไม่ว่าเวลาสมมุติว่าเราจบไปแล้วอยู่ในช่วงวัยทำงานเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาก็อ้าวนึกถึงเพื่อนร่วมรุ่นร่วมชั้นเรียน
นะก็โทรไปปรึกษาหารือกันเอามีปัญหาเรื่องคดีความเอาจำได้ว่าคนนี้มันเป็นทนายความโทรไปปรึกษาหารือหน่อยด้วยความเป็นรุ่นเดียวกันมันก็ต้องมีน้ำใจเผื่อแผ่กันนะอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนี้เป็นต้นเพราะการศึกษานอกเหนือจากจะทำให้สัมพันธภาพหรือการเชื่อมโยงสื่อสารกันในโลกสังคมเป็นไปได้แล้วนะมันยังการศึกษายังก่อให้เกิดเรื่องของความคิดความอ่านเพราะว่าในขณะที่เราเรียนเพื่อให้ได้ความรู้ไปประกอบอาชีพเราก็พัฒนาในเรื่องของชีวิตจิตใจของเราด้วยเรียกว่าเป็นการศึกษาด้วยตัวเองศึกษาจิตใจศึกษาภายในของตัวเองเพราะการศึกษานี่คืออะไรการศึกษาคือการนำสิ่งที่ดีที่สุดออกมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นได้เกิดความเจริญก้าวหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะงั้นพุทธเจ้าถึงได้บอกว่าคนที่ชังการศึกษานะเบื่อหน่ายการศึกษามักจะมีโอกาสเสื่อมค่อนข้างสูงนี่ลักษณะเป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นองค์ประกอบที่สี่ที่จะทำให้คนคนหนึ่งเจริญก้าวหน้าได้ต้องมีการศึกษานะแล้วก็สุดท้ายก็น่าจะเป็นเรื่องของการประพฤติตนว่าทำอย่างไรจะให้โซเชียลสเตตัสสถานภาพทางสังคมนะเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนโดยทั่วไปนั่นหมายความต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมคำว่าความมีคุณธรรมเนี่ยคุณธรรมคืออะไรคือบ่อเกิดแห่งความดีงามนั่นคือหมายความว่าเราจะต้องมีความจริงใจและจริงจังต่อการดำเนินชีวิตของเราโดยการใช้คุณธรรมนะเป็นตัวหลักเป็นแกนนำในการนำหน้าชีวิตทีนี้พอเรามีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตเสร็จแล้วนะเราไปคบใครสังคมสมาคมอะไรกับใครเนี่ยความมีคุณธรรมความดีงามหรือสิ่งที่พึงประสงค์ทางสังคมเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตามมานะเรียกว่ามันจะมีลักษณะเป็นเกื้อกูลแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนเราก็จะได้รับความเคารพนับถือนะสูงมากขึ้นไปอีกนะเพราะอะไรเพราะว่าความดีงามที่เรามีอยู่เนี่ยเวลาไปที่ไหนมันก็จะแผ่รัศมีไปถึงกลุ่มคนรอบข้างได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะเราไม่คิดไม่โกงเขาไม่เอาเปรียบเขานะเรียกว่ามีความจริงใจต่อเขานะเรียกว่าระยะยาวๆนานๆนี่กินได้ถ้าเราหลอกเขาเนี่ยเราจะกินได้ระยะสั้นพอนานๆไปเขารู้แล้วเขาก็ไม่เคารพนับถือเขาก็เครดิตหายหมดนะฮะเขาก็จะไม่มาเข้าใกล้แล้วนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีความจริงใจและจริงจังสามารถพิสูจน์ได้ระยะยาวๆได้ระยะนานๆเขาก็จะเพิ่มความเคารพนับถือให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้นะไปเรื่อยๆนะวันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้นำเอาสิ่งที่ได้อ่านนะมาบอกกล่าวญาติโยมทั้งหลายว่าในทางโลกในทางสังคมเนี่ยเขาก็มีการศึกษาว่าทำอย่างไรจะให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเขาก็มองว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยนะฮะอย่างแรกก็คือต้องมีเงิน2ต้องมีสติปัญญา3ต้องอาศัยโชควาสนาคำว่าอาศัยโชควาสนาในนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ทำไว้ในชาติที่แล้วนี่แหละหรือว่าสิ่งที่เราได้ทำไว้ตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้นั่นคือโชควาสนานะไม่ใช่ได้เกิดขึ้นมาลอยเกิดขึ้นมาเพราะการสะสมด้วยการปฏิบัติแล้วก็ประการที่4คือต้องมีการศึกษาต้องมีความรู้ต้องมีความเข้าใจต้องใช้ปัญญานำความเชื่อนะแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องดำรงตนให้เป็นคนที่น่าเคารพนับถือต้องมีโซเชียลสเตตัสสถานภาพทางสังคมที่ดีทั้ง5อย่างนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดความมาขอทักทายญาติโยมนะฮะที่ได้เข้ามานะฮะก็ขออนุโมทนาสาธุกับโยมน้อยพรหมประเสริฐโยมพนาวโยมพยาวเจนพนัทนะโยมวิชัยนะจันทคาตนะแล้วก็มีคุณโยมอัมพานะสาธุมีโยมรมรวินจารุกุลศิลป์คุณโยมทัตพิชานะแสงสวัสดิ์ท่านจอตอเจ้าคณะตำบลมะขามหลวงอำเภอสำปะตองจังหวัดเชียงใหม่คุณแม่อารยาเรืองสอนจากซอยกำนันแม้นจะมีใครอีกเนี่ยบางทีมันก็โผล่ไม่หมดเหมือนกันนะโยมยังไงก็ต้องขอทักทายญาติโยมทั้งหลายนะเท่าที่มันอยู่ในนี้นะแล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่
ไม่ได้คอมเมนต์แต่ว่าฟังอยู่นะครับซึ่งมีหลายหลายท่านไม่ว่าจะเป็นคุณโยมศรีวิไลนะครับนะคุณโยมพี่แตนกัลยาว่องทิพย์คงคานะคุณโยมพี่นงนะจิรรัตน์เกศสันติกุลนะแล้วก็โอ้หลายท่านหลายท่านนะฮะก็ถ้าไม่ได้ทักทายให้หมดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ก็ขออนุโมทนาสาธุที่ได้ฟังการบรรยายธรรมของอาตมาตั้งแต่ต้นจนจบก็ขอบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมานั้นจงเป็นตบะเดชะเป็นปลวะปัจจัยหนุนส่งให้ท่านทั้งหลายนั้นประสบความสุขความเจริญก้าวหน้าจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ